ขอสวัสดีทุกท่านอีกช่วงหนึ่งนะครับผมเวลา 14:35 นะครับทุกท่านของวันเสาร์ที่21 กันยายน 2562นะครับทุกท่านนะครับกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับท่านทีนี้เราให้อาหารลูกๆนะครับทุกท่านนะครับผม ลูกตัวใหม่วัยใหญ่นะครับท่านเป็นพันธุ์นางน้อยนะครับทุกท่านอายุได้ลูกใหญ่3วันนะครับเดี๋ยวเราให้อาหารเขากินก่อนนะเดี๋ยวเราจะถ่ายกระด้งให้เขานะทุกท่านเสียคีบอลเปลี่ยนกระด้งใหม่เลยตัวกำลังโตนะครับท่านเป็นวัยกำลังกิน เราให้อาหารเขาอีกประมาณ2วันก็สุกแล้วนะครับทุกท่านให้เต็มๆไว้นะครับทุกท่านเนี่ยเขาก็กินหมดเราจะได้ขยายออกเป็น10กระด้งนะครับทุกท่านเมื่อสักครู่เราก็ดูแลไอ้ผสมพันธุ์ตัวใหม่นะครับทุกท่านนะครับผมให้เขาแยกดูว่าคู่เขาครบไหมนะครับผมรู้ว่าตัวไหนผสมหรือยังไม่ได้รับการผสมก็คือดูจากตัวคู่เนาะที่ผสมพันธุ์กับตัวเมียนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับทุกท่านเยอะแค่ไหนท่านดูนะครับเราเตรียมไว้นะครับผมสำหรับพันธุ์ใหม่เขากำลังผสมพันธุ์อยู่วันนี้อากาศครึ้มนะทุกท่านนะครับผมมีลมตลอดวันเลยนะครับผมเห็นว่าพายุจะเข้านะครับผมนี่ก็อีกชุดนึงนะครับผมนี่ก็อีกชุดนึงนี่เป็นรังที่เป็นฝักหลอกหลีบที่ออกแล้วเราคัดไว้เนาะนี่ครับฝักหลอกหลีบแต่ละกองแต่ละกองแต่ละส่วนเราแยกไว้นะครับทุกท่านนะครับผม อาหารลูกๆก็มีไม่เยอะแล้วท่านนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่เราเก็บมาก็ให้กินได้ถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอีกนะครับผมที่แรกจะไปตอนเย็นๆเดี๋ยวดูก่อนครับผมถ้าภารกิจเรามากเราก็จะไม่ได้ไปนะครับผมนี่ไปเอาบ้านยายนะครับผมไหมมอนชุดนี้เพราะว่าหลังบ้านมันจะเป็นมอนอ่อนนะครับทุกท่านนะครับผมให้เขากินมอนอ่อนมากๆไม่ดีนะครับผมอันตรายนะครับเราก็ใส่ให้เต็มๆเลยนะครับผมผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับทุกท่านเขาก็จะเริ่มกินเกือบหมดก็รออีกประมาณสักช่วง18:00 ถึง 20:00 นเขาให้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านแล้วก็อาจจะประมาณ18:00 ให้รอบหนึ่งแล้วก็ตบท้ายก่อนนอน20:00 อีกรอบหนึ่งครับท่านก็จะไม่ได้เร่งมอนแล้วเพราะว่าครบ3วันแล้วนะครับผมเขาก็จะค่อยๆกินเดี๋ยวเราให้อาหารลูกๆก่อนนะครับทุกท่านนะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับครับใบมอนเก็บมาสดๆเลยแล้วเราก็ตัดกิ่งมาชำด้วยนะครับถ้าได้มัดหนึ่งนะครับทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเรานำเสนอให้ชมเรื่อยๆนะครับผมเรื่องราวของเราสวัสดีครับ